เคดังสัตว์บุ๋มปนัดดาหิวแสงประกาศชัดศึกนี้จบอย่างไรนักแสดงพิธีกรมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากเธอมีผลงานน่าจะให้แฟนๆได้ติดตามจำนวนมากแล้วเบื้องหลังเธอก็มีงานที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตามองก่อนทำดีโดยช่วงนี้เธอก็พร้อมลุยช่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ล่าสุดเธอโพสต์ภาพข่าวที่ถูกเพจหนึ่งด่าเบื่อนางนี่จริงๆไม่มีแสงอยู่ไม่ได้สินะเพลาๆลงบ้างรายการรถดราม่าของหล่อนนะอธิบายปากจะฉีกพวกหล่อนก็ไม่ฟังดีแต่ตั้งคำถามโดยเธอฟาดกลับไปว่าเรียนประชาชนไซเบอร์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่เคยอัดอะไรโดนถามก็บอกแค่ว่าเชื่อว่ารัฐบาลก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วพี่เองก็ขอช่วยเหลือในส่วนที่พี่ทำได้ส่วนเรื่องวัคซีนเข้ามาได้มากกว่านี้ก็ดีแต่นั่นเป็นเรื่องของการบริหารงานที่พี่ไม่ทราบและไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นดังนั้นไม่ขอออกความคิดเห็นมากกว่านี้พี่ว่าพี่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะขอช่วยสังคมโดยไม่เอาประเด็นการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าใครมาว่าร้ายโดยที่ไม่มีความเป็นธรรมก็จะขอสู้อย่างตรงไปตรงมาถ้าอ่านแต่หัวข้อข่าวแล้วเอามาด่ากันแบบนี้ใครกันแน่ที่หิวแสงมาเจอกันตัวดีกว่าค่ะขอเคลียร์ไม่งั้นขอเจอกันในศาลนะคะขอบคุณค่ะ